หม่แล้วรายงานมาว่าเป็นการทำของตำรวจเชียงใหม่หรือว่าเขาทำในกลุ่มตำรวจแล้วจุดที่ท่านมองท่านมีความได้ไหมว่าการที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องและทำได้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรครับการทำโพลนี่มันอยู่บนพื้นฐานของระเบียบส.ส.มาตรา72ประกอบมาตรา157ก็คือมีเสรีภาพหรือไม่นะครับแล้วเป็นการชี้นำหรือไม่นะหรือว่ากระทำก่อนที่มีการลงคะแนน7วันหรือไม่นะซึ่งขณะที่ดูแล้วก็ยังไม่เข้าเลยก็เลยจะส่งให้กกต.เขาตรวจสอบต่อไปหัวข้อในส่วนของที่มีการตั้งคำถามท่านมีการศึกษาหรือว่าท่านได้สั่งการให้ก็มีอยู่ 4-5 หัวข้อไม่เห็นมีประเด็นไหนที่จะชี้นำนะครับแล้วเขาบอกไหมว่าจุดประสงค์ของการทำครั้งนี้เนี่ยเพื่ออะไรครับเขาก็ทำในหมู่เขาไม่มีว่าไม่มีจุดประสงค์อะไรเพื่อจะรายงานใครหรือเปล่าไม่มีเขาก็ทำเขาเองปกติเขาเป็นเฟซในกลุ่มตำรวจนะครับหมายความว่ามันก็ไม่เป็นทำทั่วประเทศแต่ว่าทำเฉพาะกลุ่มตำรวจเชียงใหม่ใช่ใช่แล้วมันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำนะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามการที่ใช้คำว่ามีสิทธิ์ที่จะทำถ้าหากที่จังหวัดอื่นทำอย่างนี้ในทุกจังหวัดมันจะมีผลกระทบก็ผมก็ต้องดูนะการทำโพลลักษณะนี้ผมดูมาตรา72เป็นหลักนะฮะแล้วคุณก็ไถ่ไปเลยมาตรา72ถ้ามันเข้าก็ผิดวางเลยเข้าก็ไม่ผิดพรบ.เลือกตั้งส.ส.ก็ยังตามเตือนลงไปไหมครับก็นี่นะครับสื่อข่าวที่เข้ามามาตรา72นะครับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริตมีลักษณะเป็นการชี้นำหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจะกระทำไม่ได้157สำหรับมาตรา157ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา72หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วท่านมองว่ามันเหมาะสมไหมคะว่าตำรวจต้องทำโอ้ด่าไปแล้วผู้การเชียงใหม่ถูกตำหนิไปแล้วปิดไปแล้วถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายก็บอกแล้วบอกว่าไม่ได้ปิดจะทำให้ติดไปแล้วมีการแจ้งเตือนไปในทุกพื้นที่เลยไหมครับนะจะแจ้งเตือนไปยังทุกพื้นที่ทุกโอ้แค่นี้ก็หนาวมันหมดแล้วมั้งนอนจังหวัดนะถ้าท่านต้องจับตำหนิด้วยว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการมันยังไม่ผิดวินัยเลยนี่จะไปตั้งเขาได้ไงถ้าทางนี้จะส่งให้กกต.ตรวจสอบให้กกต.กกต.เขาตรวจอยู่แล้วสื่อออกแค่นี้กกต.เขาก็ตรวจอยู่แล้วต้องการให้กกต.ดูในประเด็นไหนบ้างนะครับก็มันเข้ามาตรา72หรือ157วัตถุประสงค์เขาทำมาเขาอยากจะรู้หรือว่าประกอบในการทำงานครับเขาก็ทำในหมู่ตำรวจนะครับไม่เกี่ยวกับชาวบ้านนี่แล้วชี้แจงแล้วก็ไอ้ข้อมูลที่มันมีมันไม่ได้ไปชี้นำใครนะฮะหรือว่าตัวบุคคลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นี่นะให้เลือกใครหรือไม่เลือกใครไม่มีคิดจะทำเองหรือมีคนสั่งให้ทำครับท่านเขาไม่ติดต่อเลยแล้วผลที่แต่บอกไปแล้วบอกว่ามันเดี๋ยวมันเป็นประเด็นให้ติดไปซะนะฮะเขาก็ปิดไปแล้วปิดเรื่องแต่เมื่อเช้านะท่านเป็นคนสั่งการเองหรือว่าทางตลอผมสั่งเองสั่งเองก็ผมคุมอยู่แล้วผมได้รับมอบหมายจากผบ.ให้ดูทั้งหมดทั้งประเทศในเรื่องการเลือกตั้ง